่ะยังอยู่กันที่แวดวงของตลาดทุนนะคะมองเศรษฐกิจไทยปีหน้าเขาบอกว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็จะส่งผลให้การส่งออกและการบริโภคในประเทศเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะส่วนทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยควรจะเน้นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าพิจารณาภาพรวมของดัชนีค่ะซึ่งทางด้านของนายก้องเกียรติโอภาสวงการนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมองแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปี2559ว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคส่งออกซึ่งมีสัดส่วนถึง 70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP เพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวขึ้นนั่นเองนะคะส่วนเศรษฐกิจของยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะค่อยๆดีขึ้นเช่นกันโดยเขาก็คาดว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยแหละค่ะจะใช้มาตรการในการอัดฉีดสภาพคล่องหรือว่า QE ต่อเนื่องส่วนเศรษฐกิจจีนเพื่อนบ้านของเราค่ะพี่บอลเขาก็คาดกันว่าปีหน้าเนี่ยจะขยายตัว 7% นะซึ่งยังจะเป็นอัตราการเติบโตที่อยู่ในระดับสูงนอกจากนี้เองนะครับก็ยังจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่พร้อมจะส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็ช่วยดึงความมั่นใจให้กลับมาด้วยนะแต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงที่ตามมานั่นก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะเป็นไปตามคาดหรือไม่นะแล้วก็ความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลที่จะมากระตุ้นส่งเงินอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นปัจจัยที่เอกชนเขาให้ความสำคัญตรงนี้อยู่ทำให้ภาคเอกชนจะต้องมีการลดการลงทุนโดยเสนอให้ทางรัฐบาลปรับปรุงกฎหมายระบบภาษีเพื่อสนับสนุนความสามารถของการแข่งขันให้มันมากขึ้นด้วยครับไปรอบด้านอเมริกากำลังฟื้นยุโรปกับญี่ปุ่นฟื้นอย่างช้าๆนะครับประกอบกับจีนก็พยายามผลักดันให้โตประมาณ 7% ผมว่าไทยซึ่งอยู่ในฐานะประเทศที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่รายหนึ่งนะเพราะเราต้องพึ่งพาส่งออกประมาณ 70% ของ GDP เนี่ยก็คงได้ผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้แล้วประกอบกับมาตรการของรัฐบาลเองซึ่งพยายามส่งเสริมการลงทุนในระบบขนส่งมวลชนแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อเนื่องเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยความมั่นใจก็จะเริ่มกลับเข้ามานะครับผมคิดว่าก็คงน่าจะดีขึ้นนะครับในปีหน้าค่อยๆดีขึ้นนะครับเดี๋ยวประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับก็บอกว่าทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยต้องพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมมากกว่าที่จะมองภาพรวมของดัชนีเพราะน้ำหนักของดัชนีหุ้นไทยไปอิงอยู่กับหุ้นกลุ่มน้ำมันแล้วก็สื่อสารซึ่งเคลื่อนไหวพันผวนตามสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับแล้วก็ข่าวที่มันมากระทบตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นลงดังนั้นนักลงทุนควรจะพิจารณาหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตขณะเดียวกันเห็นว่าราคาหุ้นไทยที่ระดับอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิหรือว่า PE ratio นะครับอยู่ที่ประมาณ17เท่าค่อนข้างจะแพงถ้าไปเทียบกับหุ้นสหรัฐที่เขามีระดับ PE ratio นั้นใกล้เคียงกันหรือหุ้นยุโรปแล้วก็หุ้นญี่ปุ่นนะครับที่มีระดับ PE ratio ก็บอกว่าต่ำกว่าหุ้นไทยทำให้นักลงทุนต่างชาติเขาไม่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้นไทยเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เน้นลงทุนเน้นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตนั่นเองนะคะก็ต้องมองตรงนี้แหละจะไปซื้อหุ้นตัวไหนที่มันอ่อนแอล่ะใช่ไหมถ้าของเราก็หุ้นราคาแพงด้วยก็เราไปเล่นหุ้นต่างประเทศไงใช่ค่ะ